สวัสดีครับมาพบกับพ่อเอกและเชฟแม็กนะครับวันนี้เราได้รับอาหารมาจากฮอนโมโนะซูชิเป็นอูนินะครับพี่แม็กโชว์หน่อยอูนิเป็นยังไงอูนิเป็นอย่างนี้นะครับนี่ว้าบนี่นะครับแล้วก็มีอันนี้แถมมาด้วยพุดดิ้งฮะพุดดิ้งชาไทย50บาทนะครับอันละ50บาทเขาแถมมาให้ลองกินดูอันนี้อะไรก็ไม่รู้วานิลานะครับอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็ชาเขียวนะครับแล้วเขาก็ให้นี่มาด้วยสาหร่ายแล้วก็ข้าวซูชินะครับแล้วก็ซื้อนะครับซื้อไม่ได้ฟรีนะฮะไข่กุ้งนะครับไข่กุ้งเอามาเองไข่กุ้งเราเอามาเองนะครับโอเคอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะให้ดูประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เอาครับเอากไก่ตัดสลายโอเคเดี๋ยวเรามาทำอูนิกินกันสดๆแล้วมารีวิวกันนะครับขอบคุณครับเอาปั้นเลยปั้นเลยครับพี่แม็กปั้นเลยอ่ะปั้นครับปั้นเลยได้โอเคครับลองทานดูมาลองทานดูอร่อยอันนี้อร่อยเอาอีกแม็กลองดูเฮ้ยผมว่าอร่อยใช้ได้เลยให้สิบเต็มเอาแม่งลองดิให้นั่นเชฟบุญธรรมครับใช้ได้เลยครับมาต่อนะครับเอ้ยให้ได้เลยอ่ะผมว่าอ่ะปั้นครับปั้นอีกคำหนึ่งเชฟแม็กน่ารักมากจุ่มติดข้าวแบบติดหนึบเลยเอาไม่ออกต้องตัดสาหร่ายนะครับอร่อยใช้ได้ผมว่าให้ 8.5 9เต็ม10เลยถ้าซัมเมอร์มันจะหวานกว่านี้แต่แค่นี้ก็โอเคละนี่เขาแถมให้พุดดิ้ง50บาทอาจจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นรวมก็200ขอบคุณฮอนโมโนะเชฟบุญธรรมครับโอ้โหให้ข้าวเยอะดีดีชอบเอาซาบิด้วยเดี๋ยวให้รู้กันว่าวาซาบิจะเอายังไงเอาซาบิด้วย โอเคโอ้ยมีการรวมซาบิอ่ะนี่ครับแม็กปั้นนะอ๋ออีกเดียวที่เหลือให้แม่ค่ะถึงตายได้ใส่เยอะขนาดนี้ให้เยอะจัง
ใส่ปั๊มมากเลยอ่ะให้ดูครับอ่ะลอยเองอันนี้ลอยเองโอเคอ่ะภาพนี้สวยๆสวยๆเดี๋ยวนะขาดไปอย่างขาดไปอย่างแล้วครับอ่ะไม่ลงไม่ลงกลางมาปิดหลังไม่ให้ปิดหน้านะเออมาลองทานดูลองทานดูอร่อยมากอร่อยจริงเผ็ดมากด้วยใบวาทาบิแล้วมันทำให้ความคาวมันหายไปเลยสดชื่นมันก็ตัดเผ็ดด้วยหวานโอ้ตอนนี้วาทาบิกำลังขึ้นขอบคุณขอบคุณเชฟแม็กนะครับนี่เชฟแม็กเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปแดกเอ้ยไปกินแล้วจบรายการถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะพูดนะครับแนะนำหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเดิมเปิดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารดีๆของคลิปเราต่อไปใช่ครับนี่นะครับฮอนโมโนซูชิ 1,800 อะไรเงี้ยตรงฟรีอ้างชื่อผมได้เอกชัยบอกเทพบุญธรรมเลยอ้างไปแล้วเขาถามเกี่ยวอะไรง่าลูกค้าเก่านี่พี่เมย์เก่ากว่าโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายปรับ